ใส่แบบนี้ครับ AMF 3ตัวแผ่นนี้ไม่มีให้เลือกแล้ว AMF 3ตัวมีแต่คนหล่อเท่านั้นที่มีนะคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มารีวิวทีมหลักจากเสียงเรียกร้องของ FC ครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าบางวันอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะขอบคุณมากๆครับเนื่องจากว่าทำงานประจำด้วยแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดก็คงจะรู้ดีครับมาครับคลิปนี้พามาดู ID หลักว่าผมมีตัวไหนบ้างแล้วก็ใช้แผนไหนในการไต่แรงบ้างเล่นกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นไปที่ Daily Game ครับ Daily Game ล่าสุดของล่าสุดเพิ่งยิงจุดโทษเช้านี้นะครับเหลืออีกเนี่ย1 2 3เหลืออีก3แต้มเสียดายเนาะพรุ่งนี้คงจะได้แล้วล่ะครับหลังจากที่ผมลงคลิปวันนี้พรุ่งนี้เตะ 9:00 นก็คงจะได้แล้วล่ะนักเตะ3ตัวนี้นะผมอยากได้แบ็คซ้ายมากที่สุดแบ็คซ้ายตัวนี้เป็นตัวสารพัดประโยชน์เนาะกองหลังสารพัดประโยชน์เป็นแบ็คสายเกมรับครับดีฟิซิฟฟูลแบ็คเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูเท้าข้างที่ถนัดเล่นเวลี่ไฮครับใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วใช้บ่อยด้วยครับเท้าข้างไม่ถนัดใช้บ่อยด้วยรีกูลารี่จริงๆแล้วถนัดเท้าขวานะและเปิดได้ตัวนี้อยากได้ที่สุดครับโอเคไปดูทีมหลักที่ผมใช้กันตอนนี้ใช้ทีมไปดูนักเตะในทีมก่อนดีกว่าไปครับตอนนี้ที่ใช้อยู่นะเมสซี่ทีมชาติครับร่างบิ๊กไทม์ล่าสุดครับก็เปิดได้แพ็คล่าสุดนั่นแหละเลือกตัวเดียวมาตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับหลายคนที่ติดตามผมก็คงจะรู้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ID หลักในการสายประหยัดเนาะเติมบ้างแต่ไม่เยอะนะครับตัวนี้โชว์ไทม์ซอนฮึงมินหลังจากที่เปิดก็3ตัวซอนฮึงมินและอีกเคซ่าแล้วก็โมซาร่านะเล็งที่โมซาร่าแต่ไม่ได้ครับมาออกซอนฮึงมินแพ็คนี้หมดเยอะ 3,500 ทองทุกคน 3,500 ทองคริสมันร่างนี้ใช้บ้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยครับเป็นโฮเฮเยอร์ก็ฟุกได้มานะครับส่วนแพ็คล่าสุดที่เปิดน่าจะเป็นเดยองเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นเดยองเลยครับแพ็คล่าสุดที่มาเป็นแมนยูแต่ผมเปิดไม่ได้ผมไม่ลงทุนเปิดขำๆแค่ 4-500 ทองก็ไม่ได้ก็หยุดนะครับแพ็คเดยองบาซ่าผมเปิดเดยองได้200ทองครับบิ๊กไทม์เดยองและโอเว่นก็เป็นตัวที่ยิงคมที่สุดที่ผมใช้บ่อยที่สุดโอเว่นเดี๋ยวค่อยไปดูในทีมเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในทีมครับจากนั้นผู้รักษาประตูปีเตอร์เชคครับปีเตอร์เชคตอนนี้ยึดเป็นตัวหลักเรียบร้อยนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าผมอัพยังไงคร่าวๆไปก่อนฮาแลนด์ครับใช้ร่างนี้นะฮาแลนด์เหลือเวลาอีกเยอะนี่เหลืออีก200กว่าวันเนาะเกือบปีอะใช้ยาวๆครับเล่นร่างนี้ตันที่ตันร้อยนะเอ็มบัปเป้ร่างนี้ก็ตบพึ่งต่อสัญญาไปนะครับเป็นโฮเพเยอร์แล้วมีเอ็มบัปเป้กูโพเชอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสแตนดาร์ดของภาคที่แล้วนะใช้อยู่ครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็เล่นปีกก็ใช้เอ็มบัปเป้ร่างปีกไปก่อนนะตัวนี้ดิยาบี้เปิดได้แพ็คล่าสุดแพ็คแมนยูดิยาบี้ดีใจยิ่งกว่าเปิดได้อีปิกตัวนี้โพสต์ไปแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นนักเตะที่เปิดฟรีมัสเตอริกครับใช้เป็นนักเตะฟรีที่หลายๆคนก็คงใช้อยู่นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วเนาะก็ใช้เดลิกเป็นตัวหลักนะครับทุกวันนี้ตัวอื่น
ก็เป็นแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันครับช่วงหลังๆก็เป็นสำรองของอวินไปนะตัวนี้เชจิโยผมเอาไปเล่นแบ็คครับแบ็คการที่ร้อยนะเล่นแบ็คซ้ายเนื่องจากว่า CMF กับปีกซ้ายผมมีตัวเลือกที่ดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าจะเอาไปเล่นแบ็คแต่เขาก็เติมเกมลุกดีนะสไตล์เขาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เอาไปเล่นแบ็คซ้ายก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่าการอัพแต่ละตัวอัพยังไงเนาะเนมาก็เป็นตัวสำรองนะเป็นตัวสำรองครับครั้งนี้ก็ทุกคนก็คงจะมีแหละครับได้จากเดลิเกมเนาะตัวนี้ตัวแจกพีตัวแจกฟรีเมื่อปีที่แล้วเหลือเวลาอีก7วันก็จะหมดอายุแล้วนะแก๊สคอยผมได้แก๊สคอยกับปีกขวาตัวหนึ่งไม่เคยได้ใช้ครับตัวนั้นแต่แก๊สคอยนี่ใช้บ่อยอยู่นะลงไป300กว่าเมตรครับก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับยิงไม่เยอะหรอกแต่เป็นตัวสำรองเป็นหลักพี่ดูร่างนี้เหมือนจะเอาลงบ่อยอยู่นะอ๋อไม่บ่อยนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับพี่ดูประมาณนี้สองตัวนี้เป็นไอคอนที่ผมต่อสัญญามาโดยตลอดครับเปียล่าผมชอบร่างนี้ชอบร่างนี้มากกว่าร่างบูสเตอร์เพราะว่าผมเปิดไม่ได้ก็เลยใช้ร่างนี้แหละบ็อกทูบ็อกค่าพลังของร่างใหม่ไม่โดนเท่าไหร่ก็อยากลงทุนเยอะนะครับก็ลงไปแค่พันกว่าทองก็ได้ใครอ่ะอิคิวตุรับเดี๋ยวค่อยดูอิคิวตุรับอีกตัวหนึ่งมานะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูตัวนี้เนสตาต่อสัญญามาโดยตลอดครับแล้วเวลา7วันก็จะหมดอายุแล้วเนสตาไอคอนก็ค่าพลังเกมรับสวยอยู่ก็เลยตันอยู่ที่99ก็ใช้มาโดยตลอดนะครับส่วนเดอะบอยไม่ต้องพูดถึงเนาะเดอะบอยนี่เป็นร่างสแตนดาร์ดที่ใช้มานานครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสแตนบายนะร่างกับไอคอนล่าสุดเนาะใช้แล้วก็บอล5ดาวในการแลกครับส่วนโมราต้าเปิดได้แบบฟุกๆผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยทุกคนโมราต้าลงไปแค่16เกมดูยิง1จ่าย2ส่วนมากก็จะเป็นตัวสำรองเลยครับเขามีซุปเปอร์ซับเนาะโมราต้าค่าพลังไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามีตัวสแตนดาร์ดเด่นด้านการหม่งบอลแต่ตัวนี้เด่นด้านการจบสกอร์ผมอยากให้เด่นด้านการหม่งบอลมากกว่านะโมราต้าจะได้ใช้เยอะกว่านี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้เบลลิงแฮมก็เป็นตัวที่ใช้ดาร์กบอลแรกนะผมอัพแค่98นะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละตัวอัพผมอัพยังไงนะตัวนี้ก็เปิดได้ในแพ็กวาเยนตัวนี้ก็ตันอยู่ที่99นะบูส4ครับเซล่าก็ใช้บ่อยอยู่ฟันไดครับเป็นแพ็กกัปตันก็ใช้ดากอนแรกมานะไม่ใช่ตัวนี้อยู่ในไหนแมทพาร์ทเนาะแมทพาร์ทถ้าใครที่ซื้อแมทพาร์ทในครั้งที่ฟันไดมาก็จะได้ใช้นะครับแมทพาร์ทตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วล่ะตัวนี้ได้ใช้บ่อยเจมยืนแบ็คขวาลงไป700กว่านัดครับยืนแบ็คขวาโดยตลอดเลยเหลืออีก50วันก็จะหมดสัญญาถ้าไม่มีตัวแทนก็อาจจะเป็นตัวจริงยาวๆแล้วก็ต่อสัญญาเอานะครับผมชอบแบ็คที่มีความเร็วเติมเกมดีอยู่แล้วเนาะเติมเกมรุกดีอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแกร่งครับผมชอบแบ็คที่มีความแข็งแกร่งนะเวลาเบียดกับกองหน้าคู่แข่งก็จะเบียดได้นะครับประมาณนั้นก็ต้องไม่ต้องเร็วมากก็ได้ก็เร็วในระดับหนึ่งนะส่วนดิคแคนไลท์ก็ครับไอคอนเมื่อแพ็กก่อนนะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับลงไป100กว่านัดก็ส่วนช่วงหลังนี้ก็กันอยู่ที่99เนาะตัวนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูกันว่าอัพยังไงตันที่99นะอัพประมาณนี้แหละครับตรงนี้นะCCC 8712ตัวนี้บูส4ตันอยู่ที่99ครับโอเคนะอ
ส่วนตัวนี้ยึดตัวหลักมานานครับลง800กว่าเกมคาเซมิโร่เป็นแองเกอร์แมนที่ผมใช้ก่อนที่จะมาได้ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันตัวนี้ลงเยอะคาเซมิโร่ทั้งยิงทั้งจ่ายอ้อไม่ใช่ยิงเยอะยิงน้อยยิงไปเยอะแต่เกมรับดีตัวนี้เป็นตัวหลักของหลายคนส่วนตัวนี้ก็ยึดตำแหน่งตัวหลักยาวๆเลยครับตัวนี้เป็นแองเกอร์แมนกิเปโตซิลวาหลายคนอาจมองข้ามหลายคนอาจบอกว่าเขาค่าพลังของเขาไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมแล้วกิเปโตซิลวาผมว่าเป็นแองเกอร์แมนที่มีความแข็งแกร่งและเกมรับที่สุดยอดครับตัวนี้ผมชอบยิ่งกว่าเดอะเดสตรอยเออร์เดี๋ยวผมจะให้ดูค่าพลังของเขาเดี๋ยวการอัพเดี๋ยวไปดูทีหลังนี่ผมเอาเกมรับรับจ๋าๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปลงทีมอ่ะเดี๋ยวดูอีกเรื่องนึงมันจะบูสต์ขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ไปดูเนาะตัวนี้อยากได้มากลงไปพันกว่าทองนะลงไปประมาณ 1,000-2,000 แหละจำได้โคเลอร์แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับเอามาใช้งานจริงๆก็นั่นแหละก็ส่วนมากเราก็จะเล่นบอลกับพื้นมากกว่าบอลโยนเนาะไม่ค่อยได้เปิดหม่งเท่าไหร่แล้วก็ผมอัพแค่ตันอยู่ที่99ไม่อัพตัน100นะครับเพราะว่าเน้นการเปิดหม่งเนาะตัวนี้ก็เก็บบอลได้พักบอลได้แต่ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาช้านะครับไม่ค่อยได้ใช้ลงบ้างใช้บ้างนิดหน่อยน่าจะไม่มีแล้วล่ะที่เหลือก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้บูโน่โชว์ไทม์ก็ใช้อยู่นะแต่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยครับส่วนมากเมื่อก่อนใช้ร่างสแตนดาร์ดนะช่วงนี้ตัวนี้เล่นไม่ค่อยเข้ามือถ้าใช้ร่างสแตนดาร์ดเข้ามือกว่าครับแต่ผมโอนสกิลมาให้เดี๋ยวน่าจะย่อยเอาไปให้บูโน่การ์ดไฮไลท์แล้วล่ะเล่นไม่เข้ามือตัวนี้แล้วครูเซฟสกี้ก็แลกมาเป็นตัวสแตนบายนะที่เหลือก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ตัวนี้ก็ใช้เล่นกิจกรรมนะครับโดนารูนี่เปิดฟรีเมื่อปีที่แล้วเนาะแจกตัวแจกฟรีก็น่าจะเป็นตัวแจกฟรีที่ปีนี้น่าจะมาอีกนะอีพิกตัวไม่ติดบูสเตอร์นะผมว่าปีนี้น่าจะมาอีกก็ที่เหลือก็จะประมาณนี้แหละครับอ่ะประมาณนี้โอเคที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ใช้ดราก้อนบอลแรกแล้วล่ะไปดูทีมหลักครับไปดูทีมกันดีกว่าโค้ชผมก็ไม่ได้ซื้อนะทุกคนโค้ชผมก็ไม่ได้ซื้อครับเป็นโค้ชที่เดี๋ยวนะเป็นโค้ชที่ตัวธรรมดาทั้งหมดครับปัจจุบันก็ใช้ตัวนี้แหละเจคันคอปเป็นหลักนะพิกเคาน์เตอร์เป็นหลักครับส่วนตัวนี้เป๊ปก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับโพซิชันเกมแทบจะไม่ใช้เลยนะครับตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าโค้ชเราไม่ได้บูสต์เนาะก็ใช้เฉพาะเจคันคอปไปดูทีมหลักตอนนี้ใช้ทีมนี้ในการไต่แรงทุกคนณปัจจุบันนะใช้ทีมนี้ในการไต่แรงครับ4-2-3-1แผนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแผนของทีมไหนจำไม่ได้แล้วอ่ะต้องขออภัยครับ4-2-3-1แล้วปีก2ข้างหุบเข้ามานะหุบเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับไม่ได้กางออกไปทั้งหมดนะครับปีกแคบนิดนึงดูกันอัพของโอเว่นของผมครับดูค่าพลังโอเว่นก่อนค่าพลังโอเว่นตัน100นะตัน100แล้วจบสกอร์ที่99ครับสปีดนี่เดี๋ยวนะสปีดก็สปีดต้น99อยู่แล้วเนาะโอเว่นประมาณนี้ครับค่าพลังของโอเว่นแล้วดูที่บูสต์ครับบูสต์เราบูสต์เท่าไหร่นะชูตติ้ง12ดิปปิ้ง2ไม่เน้นการเลี้ยงบอลครับเด็กเทอร์ลิตี้12เน้นความไวและดับเบิลบอดี้สเตนท์8ชูตติ้ง12ดิปปิ้ง2เด็กเทอร์ลิตี้12และดับเบิลบอดี้สเตนท์8ครับประมาณนี้เราก็จะได้ประมาณนี้แหละฟินิชชิ่งก็97บูส2ก็จะเป็น99นะเน้นความเร็วและการจบสกอร์ครับโอเว่นผมชอบคล่องตัวสูงมากครับใช้บ่อยนะโอเว่นลงไปแล้วเดี๋ยวดูโอเว่นลงไปเท่าไหร่300กว่าเกมเนาะล
ลงไปแล้ว300กว่าเกมดูสถิติกันหน่อยลงไป300นะยิงไป124ประตูกับอีก39แอสซิสต์คืออย่างนี้ผมไม่ค่อยได้ลงแรงเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากกิจกรรมเราก็จะใช้ตัวที่เป็นแพ็คของเขาเนาะใช่ไหมถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกก็จะเอาตัวพรีเมียร์ลีกที่ค่าพลังเท่าไหร่ก็ได้ที่อยู่ใน ID ของเราเนาะเข้ามาเล่นใช่ไหมถ้าเป็นลีกอิตาลีก็จะเป็นอิตาลีไม่ใช่ตัวหลักของเราไงแล้วการลงแรงผมก็ไม่ค่อยได้ลงเลยครับนะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นครับส่วนมากก็จะเล่นดึกๆแล้วอีกอย่างก็มือถือก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้งานมานานแล้วนะ 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับโอเคไปกันต่อที่ตัวนี้ซอนฮึงมินแพ็คล่าสุดก็แพ็คนี้หมดเยอะ 3,500 ทองได้มา1ตัวเจ็บมากครับสำหรับผมนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่เจ็บเนาะถ้าเป็นคนอื่นนะผมเอาประมาณนี้ครับชูตติ้ง8พาสซิ่ง4ดิบบิ้ง9เล็กเทอร์ตี้12และโลโบบอดี้สเตนซ์10ครับถ้าพลังที่ได้ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ไปดูประมาณนี้เกมลุก90การคอมบอลเลี้ยงบอลก็กลางๆเนาะ80กว่านะไม่ถึงกับดีมากครับ80กว่าก็พอใช้ได้ครับแต่การจบสกอร์ก็97ปั่นโค้ง97นะจะได้เยอะกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าการจบสกอร์ผมเน้นการจบสกอร์ขึ้นไปอีกนิดนึงหลายคนอาจจะอัพที่การเลี้ยงบอลเนาะเพราะว่าเขาเป็นปีกผมอัพที่จบสกอร์ครับก็เลยได้ลูกปั่นโค้งมาเพราะว่าผมอยากให้ซัพพอร์ตกับบิสเคเลอร์สกิลใหม่ของเขานะครับประมาณนี้แล้วดูที่สปีดกับคิกกิ้งพาวเวอร์ครับสปีด94คิกกิ้งพาวเวอร์100นะทุกคนสปีดต้นก็91นะเตะแรงมากผมชอบยิงแถว2ครับ ส่วนมากก็จะปั่นไม่ค่อยเข้าหรอกครับผมว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นอะเวลาปั่นโค้งก็เหมือนจะมันจะแรงไปหน่อยเนาะเพราะว่าผมใส่คิกกิ้งพาวเวอร์เยอะเดี๋ยวดูถ้ามีตังก็จะรีเซ็ตนะครับถ้ามี GP เยอะก็จะเอามารีเซ็ตกำลังลดคิกกิ้งพาวเวอร์ลงหน่อยสัก96ก็17ก็พอเนาะมันเยอะไปหน่อยว่ากดเรากดแรงยิงปั่นโค้งเหมือนกับตัวอื่นอะยิงปั่นโค้งเหมือนกับตัวอื่นแล้วมันชนคานมันข้ามคานไปอะไรประมาณนี้แหละครับเนาะผมคิดว่าอัพเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้ายิงแถว2ก็โอเคนะตัวนี้ยิงแถว2ก็ใส่แบบตะข่ายขาดแหละนะครับประมาณนี้แล้วกันต่อไปเมสซี่ครับเมสซี่ก็แพ็คนี้หมดไม่เยอะนะประมาณ 1,000 ทองก็สายประหยัดครับเปิดแพ็คละตัวก็พอได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นประมาณนะผมจำไม่ค่อยได้ว่าหมดไปเท่าไหร่ของเมสซี่เมสซี่ก็ลงไป300กว่าเม็ดตอนนี้กิจกรรมของเรโอเมเตอร์ก็ยิงไปแล้วรวมกันนะ600กว่าล้านประตูเนาะทั่วโลก600กว่าล้านประตูก็เดี๋ยวเราจะได้ถ้า100 650ล้านประตูเราก็จะได้ทุกๆ ID คนละ ID ละ150ทองครับเจ๊กเยอะมากเอาไปใช้ยังไงหมดนะก็ช่วยๆกันเอาเมสซี่ยิงประตูให้ครบ650ล้านประตูแล้วกันนะครับจะได้150ทองฟรีนะเมสซี่ของผมอัพลงไปแล้วเล่นไป300กว่าเกมดูยิงแค่นี้แหละครับก็ไม่ได้เน้นการยิงประตูสักเท่าไหร่นะยิงไม่เยอะครับส่วนมากก็จะยืนปีกกับ AMF นี่แหละครับนะการอัพก็จะประมาณนี้การอัพอ่ะ11 6 11 8 4ประมาณนี้ครับใครอยากตามก็เซฟไว้นะเข้าไปแล้วกันนะครับแล้วไปดูไส้ในกันนิดนึงอ่ะมาดูไส้ในนะ104เกมลุก90เหลือก็กดคอนโทรลเลี้ยงบอล103 103นะ เน้นการเลี้ยงบอลครับเน้นการคองบอลของเมสซี่นะก็ส่งสั้นส่งยาวก็ต่ำเนาะครั้งนี้ฟินิชชิ่งครับ93นะและลูกปั่นโค้งเซตพีซกับลูกปั่นโค้งนี่เยอะหน่อยนะ96ปั่นโค้ง99นะดูสิสปีดครับสปีด84สปีดต้น97
แล้วคิกกี้พาวเวอร์83ดูความแข็งแกร่งของเมสซี่ครับ92ถือว่าใช้ได้นะปะทะกองหลังได้นะแล้วบาลานซ์ดีด้วยอ๋อ96ล้มยากนะสตาวิน่าแอบน้อยไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ใช้เป็นตัวหลักแหละครับไม่มีตัวไหนค่าพลังเยอะกว่านี้แล้วล่ะก็คงบอลดีคงบอลดีคล่องอยู่ใช้ได้ครับไปต่อครับตัวนี้แพ็คล่าสุดก็เปิดได้ดิยาบี้ครับได้เปิดแพ็คแมนยูนะอยากได้ใครคันโตน่าเนาะแต่ได้ดิยาบี้ก็โอเคอยู่ก็ดีกว่าได้ตัวอื่นดีกว่าได้คีนดีกว่าได้ยอก็ผมไม่ได้อยากได้นะคนอื่นอาจจะอยากได้นะแต่ผมไม่ได้อยากได้เพราะว่ากองหน้ามีเยอะแล้วไงก็เลยปีขวาไม่มีปีขวาหายากอยากได้ซาร่าตอนนั้นก็เปิดไม่ได้นะหมดเยอะดิยาบี้ก็โอเคอยู่ครับเป็นตัวสแตนบายที่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถเอาไปลงเล่นจริงได้นะแต่ข้อค่าพลังเขาจบสกอร์ต่ำไปหน่อยแต่ความคล่องตัวสูงมากครับยอมรับเลยครับตัวนี้คล่องมากคล่องมากการอัพก็ประมาณนี้ครับ7 4 12 18ประมาณนี้ครับตันอยู่ที่99ประมาณนี้แล้วกันต่อไปครับเป็นเดยองร่างนี้ใช้200ทองในการเปิดแพ็คบาซ่า200ทองได้เดยองครับโคตรคุ้มก็หลังจากได้มาก็จะเป็นตัวหลักเลยครับเป็นตัวหลักเลยนะดูการอัพก่อนครับการอัพประมาณนี้นะ6 8 6 5 10 5 7นะครับผมเน้นเพิ่มความแข็งแกร่งให้เดยองนะคนอื่นอาจจะไม่ได้เน้นความแข็งแกร่งเนาะแต่ผมใส่ความแข็งแกร่งเข้าไปด้วยครับเพราะว่าอยากได้แรงปะทะของเดยองกันหน่อยไปดูค่าพลังด้านในกันหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบนะเพลย์สไตล์โฮเพเยอร์เป็นเพลย์สไตล์ที่ผมชอบอยู่แล้วชอบกว่าออเคสเตเตอร์เพราะว่าโฮเพเยอร์เป็นตัวเติมเกมลุกดีมากๆครับตันอยู่ที่102นะบางคนอาจจะอัพตันที่103นะแต่ผมเอา102ครับประมาณนี้ดูการส่งสั้นส่งยาวนะถ้าเป็นตัวอื่นถ้าเป็นอัพตามแอปก็การส่งสั้นส่งยาวก็คงจะเป็น100แล้วครับแต่ของผมอัพได้เท่านี้แหละพอเน้นการจบสกอร์ครับเดยองใครจบสกอร์ที่90บ้างผมอัพจบสกอร์ที่90นะและลูกโป่งเดยองได้90ด้วยอ่ะแต่ไม่ค่อยได้มงหรอกครับนี่พอได้นะมีความเร็วแย่งบอลก็เกมรับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือสปีดก็กลางๆสตาบิน่า90แอบจะต่ำไปนะผมว่าเวลาเล่นจริงก็จะหมดประมาณ80กว่านาทีก็จะหมดนะครับแต่ยังดีที่ผมใส่น่าจะใส่ Fighting Spirit เข้าไปนะเดยองเหมือนจะนะเปิดได้ Fighting Spirit เท่าที่จำได้นะมีไหมผมไม่มีเหรอผมไม่มีครับไม่มีมีลองแรงคัลเลอร์มีลองแรงชูตติ้งไลซิ่งช็อตโคบัติกฟินิชชิ่งยิงลูกท้ายยากแล้วก็สกิลแย่งบอลนะจริงก็ถ้ามีบล็อกเกอร์ก็น่าจะดีอยู่มีไหมก็มีบล็อกเกอร์มั้ยนี่ถ้าเปิดบล็อกเกอร์ได้ก็น่าจะดีกว่านี้ครับแต่เปิดไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละตัวนี้กิปโตซิวาหลังจากได้มาก็ยึดเป็นตัวหลักเลยครับยึดเป็นตัวหลักแทนคาเซมิโร่ล่างการ์ดไฮไลท์นะตัวนี้จริงๆแล้วตันอยู่ที่100นะแต่ผมอัพเอาแท้99ครับเดี๋ยวไปดูการอัพก่อนไปดูการอัพกันการอัพของผมก็ประมาณนี้ครับเล่นเกมรับเป็นหลักครับเล็กเทอร์ลิตี้3โรโบบอดี้สเตนท์6อาริอันสเตนท์8และเกมรับดีฟิดดิ้ง17ครับไปดูค่าพลังด้านในตันอยู่ที่99นะทุกคนถ้าใครจะอัพตามก็ลองดูครับแองเคอร์แมนเป็นตำแหน่งที่เป็นเพลย์สไตล์ที่ผมชอบมากแองเคอร์แมนดูค่าพลังด้านในก็ประมาณนี้ครับส่งสั้นส่งยาวเดี๋ยวนะการคอนบอลส่งสั้นส่งยาวการใจบอลประมาณนี้ลูกโป่งก็ได้นะลูกโป่งวง88ครับเพราะว่าผมเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาหน่อยเกมรับครับ Defensive Awareness เกมรับ100จ้ะเกมรับ100นะครับยืนเกมรับดีมากนี่แยกบอล98ความดุดัน92และมีการมีส่วนร่วมกับเกมรับก็ดันไปถึง99นะแต่ถ้ามีบูสต์นะมีบูสต์น่าจะทะลุ100เหมือนกับ Defensive Awareness แหละครับ Defensive Awareness เขารับบูสต์มาด้วยก็เลยทะลุ100เนาะจริงๆแล้วอยากให้ทะลุร้อยอย่างอื่นด้วยนะ
สปีดก็ประมาณนี้ความแข็งแกร่งได้90นะทุกคนกิปโตซิวาของผมคนอื่นอาจจะไม่ได้90นะเพราะว่าถ้าอัพให้ตัน100อ่ะความแข็งแกร่งจะไม่ได้90ครับอ่ะสตามิน่าก็อยู่ที่91ก็เล่นได้เต็มแมตทุกเกมครับต่อไปแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายนี่ผมใช้เซจินโยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์คนหนึ่งนะครับแล้วยึดแบ็คซ้ายตลอดไปดูการอัพกันหน่อยการอัพของผมก็ประมาณนี้ชูตติ้ง1พาสซิ่ง8ดริบบิ้ง8 888ครับไล่ลงมาก็ดับเบิ้ลดิสเทนซ์11แล้วความคุ้นแก่ง4เกมรับ5บางคนอาจจะเน้นเกมรับมากกว่านี้เนาะประมาณนี้ไปดูไส้ในไส้ในก็ประมาณนี้ผมไม่จับไปยืนปีกซ้ายหรือว่าไม่จับไปยืน CF เลยนะเล่นแบ็คซ้ายตลอดครับตัน100แล้วเกมลุก85เติมเกมดีมากครับทุกคนเป็นออฟสไตล์นะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไปเล่นแบ็คเป็นออฟสไตล์ครับก็เล่นตามเกมไปเกมลุกเขาก็ลุกเก็บรับเขาก็รับนะครับก็รอจังหวะเขาเติมได้ครับเขาเติมดีมากเกมลุก85ไงบทคอนโทรลการเล่นบอลก็ดีครับการเปิดบอลก็ใช้ได้นะไม่ขี้เหร่ครับการเปิดบอลก็ไม่ขี้เหร่นะลูกโค้งก็มีนิดหน่อยนะครับแต่มีพินพอยต์คอสซิ่งไงเกมรับก็พอช่วยได้แต่ไม่ถึงกับเด่นก็ไม่เป็นไรเราเน้นแบ็คที่เป็นตัวลุกอยู่แล้วเนาะก็ให้เขาเติมเกมลุกเข้าไปนะครับแต่พอช่วยเกมรับได้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วมีความเร็วทุกคนตัวนี้มีความเร็วผมให้ความเร็วเขาที่97สปีดต้นที่90คิงพาวเวอร์93ประมาณนี้มีความแข็งแกร่งครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาด้วยบางคนอาจจะไม่อัพความแข็งแกร่งนะบางคนอาจจะเป็นเน้นที่เกมรับผมเอาเกมรับนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับสตามิน่าเล่นไม่หมดแน่นอนครับ95นะปอดเหล็กครับตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ดีด้วยชอบครับตัวนี้ใครที่มองข้ามไปก็ตัวนี้เป็นตัวสารพัดประโยชน์ครับนะต่อไปเซ็นเตอร์แบ็กครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ตัวที่หลายๆคนเขาใช้อยู่นะทุกคนอาจจะใช้แหละตัวนี้ได้มาก็เป็นตัวหลักเพราะว่ายังไม่มีตัวอะไรอะตัวรับเซ็นเตอร์แบ็กตัวอื่นที่ดีกว่านี้เนาะเดลิกคงจะไม่ต้องสาธยายถึงคุณสมบัติของเดลิกนะเพราะว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วเนาะแลกกันมาอยู่แล้วครับเป็นตัวฟรีที่ดีมากครับอัพประมาณนี้ครับทุกคนอัพประมาณนี้4 7 12ครับประมาณนี้แหละตันอยู่ที่99ผมว่าทุกคนก็คงจะอัพประมาณนี้แหละดูเกมรับครับเกมรับประมาณนี้นะโอเคครับไปที่ตัวนี้เนสตาของผมตันอยู่ที่99เล่นไป400กว่าเกมครับหลายคนคงจะใช้อยู่นะแต่บางคนที่มีตัวรับดีกว่านี้ก็อาจจะใช้ตัวอื่นนะครับเกมรับดีครับสไตล์เดอะเรดสโตเจอร์นะตัวนี้เป็นไอคอนเมื่อภาคที่แล้วเนาะเพสเกมรับ99ครับนะแย่งบอล98ความดุดันน้อยไปหน่อยแล้วก็ตัวนี้เกมรับดิฟิซิฟเกมเมนต์ก็92นะประมาณนี้ผมเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปก็เป็น9เป็น89ครับสตาร์บิน่า80คนเล่นไม่มีหมดครับเล่นได้เต็มเกมถ้าฟิตถ้าหัวไม่ตกแบ็คขวาตัวนี้เจมขับไอคอนยึดยาวๆครับยึดขวาตัวจริงยาวๆเล่นไป700กว่าเกมเติมเกมดีมากทุกคนคงเคยใช้แล้วล่ะนะทุกคนคงเคยใช้แล้วล่ะตัวนี้ยึดแบ็คขวายาวๆครับผมชอบแบ็คที่มีความแข็งแกร่งแนวทางการอัพของเจมก็ประมาณนี้ครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปด้วย4เดี๋ยวนะ5 4 8 13 4 5เก็บรับได้นิดหน่อยมีความแข็งแกร่งครับมีความเร็วและความแข็งแกร่งแล้วตัวนี้ปีเตอร์เช็คหลังจากได้มาก็ยึดตัวจริงยาวๆครับโคตรเซฟโคตรเหนียวบอกเลยว่าโคตรเหนียวใครใช้ไม่เข้ามือผมใช้เข้ามือผมอัพแบบนี้ผมอัพแบบนี้ไม่รู้ว่าใครใช้อัพอย่างอื่นอัพแนวทางไหนผมไม่รู้
ผมอัพแบบนี้ผมชอบแนวทางนี้3 9 14 6ผมอาจจะอัพไม่เหมือนใครนะบางคนอาจจะอัพเป็นแบบอื่นบางคนอาจจะอัพออโต้บางคนอาจจะอัพที่อาร์เรนสเตนที่4แต่ผมลงเหลือ3ไปดูไส้ในครับไส้ในของผมประมาณนี้ส่วนมากพายิ่งของทุกคนพายิ่งนะดูที่พายิ่งพายิ่งของทุกคนน่าจะตูอยู่ที่80กว่าผมว่านะพายิ่งคือการเซฟการเซฟลูกยิงการปัดบอลการเซฟบอลผมให้ดันเข้าไปถึง90แล้วการยืนตำแหน่งครับ GK list ตำแหน่งสุดท้าย GK list 95ยืนตำแหน่งที่95ก็โอเคแล้วพายิ่งนี่แหละสำคัญผมว่าพายิ่งสำคัญกับการยืนตำแหน่งพายิ่ง95เซฟบอลยืนตำแหน่ง95แล้วยืนตำแหน่งดีด้วยเอาไปใช้งานจริงก็คือตามอัพเลยล่ะเราเน้นที่การยืนตำแหน่งก็เขายืนตำแหน่งดีอ่ะเดี๋ยวดูจำไม่ได้วะใช่Defensive Goalkeeper Defensive Goalkeeper จะต้องเป็นนักเตะผู้รักษาประตูที่ยืนปักหลักหน้ากรอบเขตโทษเขาจะต้องยืนตำแหน่งดีไม่พอต้องดีมากด้วย95บวกเน้นการยืนตำแหน่งครับแล้วก็เน้นการเซฟบอลผมว่าหลายคนการเซฟบอลน่าจะ80กว่าหลายคนอาจจะอัพเกือบมี80กว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองเนาะก็ผมก็ประมาณนี้จัมปิ้งก็ประมาณนี้ความเก่งประมาณนี้โอเคผ่านฟิลเตอร์เช็คไปดูตัวสำรองกันหน่อยตัวสำรองก็ประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะหมุนเวียนแหละตัวสำรองนะหมุนเวียนกันลงครับแล้วตัวนี้ทุกคนรูเบนดีอาร์ตผมอยากได้มากตอนนั้นนะที่โชว์ไทม์มาผมไม่ได้ล่าถ้าผมเปิดใจล่าตอนนั้นนะผมไม่ได้ลงทุนเลยสำหรับช่วงหลังตั้งแต่เป็นอีฟุตบอลมาไม่ค่อยได้ลงทุนต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ลงทุนไม่ใช่สายเปิดด้วยรูเบนดีอาร์ตเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดสำหรับนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กสำหรับนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กค่าพลังสวยอะผมอัพแบบนี้เน้นความเก่งเน้นจัมปิ้งเน้นลูกมุมแล้วก็มีเกมรับที่สวยตั้งมุมหน้ากรอบเขตโทษได้99ครับดูบีดีแอดตัวสแตนดาร์ดถ้ามาอีกผมล่าแน่อัพประมาณนี้ตัวสแตนดาร์ด40 12เพิ่มจัมเข้าไป2ขีดโอเคที่เหลือประมาณนี้ครับตัวสำรองไม่ได้มีนักเตะที่เป็นตำนานเป็นอีพิกหรือเป็นโชว์ไทม์เยอะแยะอะไรครับไอดีหลักของผมและแผนที่ใช้ก็แผนปัจจุบัน4231แผนที่ใช้บ่อยตามนี้ครับ4222ตัวนี้หาได้นะแผนนี้หาได้ครับไปดูคลิปที่ผมอัพไว้ล่าสุดที่เป็นแผน10แผนอัปเดต20แผนอัปเดตนะครับ4222ก็นานๆใช้แล้วช่วงหลังที่ใช้บ่อยอยู่ก็แผนนี้ครับแซมเบียนะทีมชาติแซมเบีย4231นะครับประมาณนี้5212แผนนี้ก็ใช้บ่อยแผนนี้5212ถ้าใช้หลัง5ผมจะใช้อยู่2แผนก็คือ5212กับ532ประมาณนี้แผนนี้ก็เซฟไว้ช่วงหลังก็ทีมนี้เลยครับทีมนี้เลยนะอยู่ในAFC Champions League ทุกคนเข้าไปเปิดดูได้ครับ AFC Champions League แล้วก็โลโก้นี้เลยครับจำชื่อไม่ได้โอเคแผนต่อไปอ้าวออกมาแล้วเดี๋ยวนะแผนต่อไปที่ใช้บ่อยก็จะมีอีกแผนหนึ่งแผนนี้ไหมน่าจะแผนนี้แผนนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนแผนนี้ AMF 3ตัวครับ
ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับนี่ต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ครับ TMF 3ตัวแผ่นนี้ไม่มีให้เลือกแล้ว TMF 3ตัวมีแต่คนหล่อเท่านั้นครับมีแต่คนหล่อเท่านั้นที่มีนะโอเคแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะ433ไม่ค่อยได้ใช้4231นี่แหละใช้บ่อยสุดละอีกแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับ4132นี่ไม่ค่อยได้ใช้นะหลายคนใช้อยู่นะแผ่นนี้ผมก็ใช้บ้างไปมาครั้งครับแผ่นนี้แต่หลายคนใช้นะผมเจอบ่อยในเล้งแล้วน่าจะมีแล้วล่ะแผ่นที่ผมใช้ไม่เป็นนะทุกคนแผ่นนี้ครับผมเล่นเกมรับไม่เป็นแผ่นนี้4123จะเห็นได้ว่าเป็นนักเตะรุ่นเก่าๆที่ผมอัพไว้ก็คือไม่ได้เข้ามาใช้เลยครับแผ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละใช้ไม่เป็นหลายคนใช้บ่อยบุกมันผมเห็นเขาใช้แล้วผมก็อยากใช้แต่เล่นไม่เป็นครับแผ่นนี้เล่นแล้วรั่วเลยเกมรับของผมต้อง2ตัวเพราะผมเล่นไม่เก่งแล้วก็มือถือก็ที่ว่าแหละลำบากหน่อยมือถือช่วงหลังนะประมาณนี้ทุกคนส่วนมากแผ่นนี้ใช้แผ่นนี้นะปัจจุบันใช้แผ่นนี้ครับ4231นะปีกหุบเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับโอเคทุกคนใช้แผ่นไหนครับใช้แผ่นไหนแล้วแรงอยู่ที่แรงเท่าไหร่แล้วผมอยู่แค่นี้อยู่ยังไม่ได้เล่นเลยครับดิวิชั่น3ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นนะไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นสักเท่าไหร่ครับเพราะทำงานประจำด้วยโอเคทุกคนคลิปนี้มีประมาณนี้ครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรเม้นถามกันได้ใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย